ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับแห่ชื่นชมพ่อรุ่งและพ่ออาชิตะเป็นพ่อฮักตัวอย่างนะครับเรียกได้ว่าอุ้มอิ่มนะครับก็ได้ดูกระแสหลายกระแสครับทุกคนที่ FC แฟนคลับหรือว่าฟีดแบคต่างๆนะครับทุกคนที่ได้มาคอมเมนต์กันในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็จะมาชื่นชมนะครับทางด้านพ่อรุ่งแล้วก็พ่ออาชิตะเนาะเป็นพ่อฮักตัวอย่างเป็นพ่อฮักต้นแบบที่รักษาระยะห่างได้ดีมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับทุกคนคือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่น้องมีชื่อเสียงขึ้นมาครับทุกคนต้องบอกว่ามีชื่อเสียงขึ้นมาคือปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าจะมีคนเข้าหาน้องเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเวลาจัดสรรนะทุกคนเหมือนที่พ่ออาชิตะได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับว่าทุกอย่างจะเป็นตัวจัดสรร นั่นเองครับทุกคนก็คือเวลาครับใครที่รักน้องจริงๆประสงค์ดีจริงๆกับน้องนะครับก็จะอยู่ได้ยาวนานนั่นเองครับทุกคนพ่ออาชิตะก็ได้ออกมาโพสต์นิดๆ นะเมื่อวานนี้แต่ว่าแฟนคลับ FC ก็เข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆเลยนะสำหรับช่องพ่ออาชิตะเมื่อวานนี้นะครับส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปชื่นชมพ่ออาชิตะนะครับว่าเป็นพ่อฮักตัวอย่างที่รักษาระยะห่างได้ดีมากๆรักษาระยะห่างนะที่นี้คืออะไรนะครับส่วนตัวอุ้มอิ่มมองว่าคือการที่อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงน้องนั่งรถตู้ไปงานใช่ไหมครับเรามองว่าพ่ออาชิตะกับพ่อรุ่งเนี่ยเขานั่งรถไปด้วยรถส่วนตัวของตัวเองครับคือพ่อรุ่งกับพ่ออาชิตะเขาจะไม่ไปก้าวก่ายในหน้าที่ตรงนั้นนะครับในบริเวณรถตู้ของน้องเลยต้องพูดแบบนี้นะครับพ่ออาชิตะและพ่อรุ่งเนี่ยรักษาระยะห่างได้ดีมากๆและอีกอย่างนึงนะครับคือการถ่ายคลิปวิดีโอน้องลงช่องพ่อรุ่งแล้วก็พ่ออาชิตะเนี่ยแทบจะไม่มีการแบบว่าลงคลิปวิดีโอที่แบบหวังรายได้อ่ะคือลงในช่วงที่แบบประทับใจอะไรหลายๆอย่างคือมากกว่าแบบนั้นดีกว่าเหมือนกับประทับใจในตัวลูกสาวในเรื่องนี้พ่ออาชิตะถึงออกมาพูดต้องมีประเด็นใหญ่ๆว่ากันเถอะครับทุกคนพ่ออาชิตะถึงออกมาพูดเนาะเกี่ยวกับเรื่องอุ๋งอิ๋งอะไรต่างๆครับทุกคนและอุ้มอิ่มได้ไปสัมผัสมาแล้วพ่ออาชิตะวันที่เขาดาวนะครับคือพ่ออาชิตะเนี่ยนั่งทำอะไรให้กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอย่างขมักขม้นแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าในวันขึ้นปีใหม่นั้นน่ะอุ๋งอิ๋งเดินตามหาพ่ออาชิตะนะเดินตามหาพ่ออาชิตะแล้วอุ้มไม่รู้ว่าเขามาพูดอะไรกันเหมือนกับอุ๋งอิ๋งแบบรักพ่ออาชิตะมากๆครับทุกคนเนาะต้องบอกแบบนี้คือน้องก็รู้แหละว่าใครเข้ามาด้วยความจริงใจใครได้มาเข้ามาด้วยความปรารถนาดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ปรารถนาดีกับน้องนะครับคนอื่นปรารถนาดีแต่ว่าในส่วนของการดูแลแล้วก็คุ้มกันคือพ่ออาชิตะแล้วพ่อรุ่งเนี่ยถือว่าเป็นด่านแรกให้กับพวกเรานะทุกคนอุ้มมองว่าอย่างนั้นเป็นด่านแรกให้กับพวกเราในการแบบอย่างน้องอ่ะรถยางรั่วรถยางแตกรถอะไรต่างๆครับทุกคนซึ่งแบบถ้าเกิดจากอุบัติเหตุภายนอกหรือว่าในเรื่องราวของที่มันเกิดขึ้นกับอุ๋งอิ๋งในเรื่องของณขนาดนั้นน่ะพ่อรุ่งกับพ่ออาชิตะคือด่านแรกเลยที่ทำให้ FC แฟนคลับอุ่นใจนะครับพ่อรุ่งพ่ออาชิตะก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยณตอนนั้นเลยโดยที่แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรนะครับนี่คือพ่อฮักจริงๆพ่อฮักที่ควรได้รับคำยกย่องแล้วน่าจะเป็นพ่อฮักในตำนานนะมิ่มมองว่าแบบนั้นเป็นพ่อฮักในตำนานของอุ๋งอิ๋งเลยก็ว่าได้สำหรับพ่ออาชิตะแล้วก็พ่อรุ่งคือแบบโต้รุ่งกันทุกครั้งอ่ะที่เวลาไปเจอน้องอยู่หลังเวทีนะครับก็จะดูก็จะเฝ้าคือรักเหมือนลูกสาวคนนึงเลยจริงๆเรามองว่าแบบนี้นะครับเนาะพ่ออาชิตะพ่อรุ่งเนี่ยคือรักแล้วก็ปรารถนาดีรักน้องเหมือนลูกสาวคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับแบบนั้นอันนี้อิ่มไม่ทราบนะว่าพ่อรุ่งกับพ่ออาชิตะมีลูกหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะอิ่มมองว่าไม่น่าจะมีนะครับพ่ออาชิตะน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แล้วเย็นนะครับอยู่ใกล้แล้วเย็นคือลักษณะคล้ายๆแม่หน่อยเลยเท่าที่อิ่มได้ไปสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สามารถเป็นความรู้เป็นความคิดให้กับครอบครัวของน้องอุ๋งอิ๋งได้เลยสำหรับพ่ออาชิตะนะครับต้องขอชื่นชมอุ้มอิ่มทำคลิปกับพ่ออาชิตะบ่อยนะหมายถึงว่าทำคลิปแล้วก็พูดถึงพ่ออาชิตะบ่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าประทับใจนะครับรู้สึกว่าประทับใจกับพ่อฮักท่านนี้มากๆนะครับแล้วเขาเป็นคนที่มี IQ แล้วก็มี EQ ที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีมารยาทดีเป็นคนที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นพ่อฮักอุ๋งอิ๋งซึ่งเป็นแบบ
ทีมงานเนาะที่ขับรถตามหลังรถตู้อะไรแบบนี้นะครับเนาะซึ่งอิ่มได้เจอพ่อรุ่งอยู่ครั้งหนึ่งมั้งตรงตอนที่ไม่แน่ใจว่างานอะไรพ่อรุ่งมาขอถ่ายรูปกับอิ่มแต่อิ่มเนี่ยจำพ่อรุ่งไม่ได้นะครับนะตอนนั้นจำพ่อรุ่งไม่ได้แล้วสิ่งที่ประทับใจก็คือพ่อรุ่งเนี่ยขนน้ำนะมาจากเขาเรียกว่าอะไรนะบุรีรัมย์หรอมาให้น้องนะครับนะตอนนั้นคือประทับใจมากแล้วอิ่มก็ได้มีการอ่านข่าวไปในตอนนั้นนะครับแต่ว่าจำหน้าพ่อรุ่งไม่ได้แต่ตอนนี้จำได้แล้วจำได้ขึ้นใจพ่อรุ่งริ่งนะพ่อรุ่งริ่งเรียกตัวเองว่าพ่อรุ่งริ่งอันนี้อิ่มแล้วก็อุ๋งอิ๋งรุ่งริ่งอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็ส่งกำลังใจนะครับไปให้ทางด้านพ่ออาชิตะเนาะแล้วก็พ่อรุ่งด้วยกันแล้วกันครับเชื่อว่านะครับทำดีได้ดีคิดดีสิ่งดีๆก็จะตามมาคือพ่ออาชิตะน่ารักครับทุกคนน่ารักมากนะครับน่ารักมากคือวันนั้นน่ะไปดูเขาทำอะไรอุ้มอิ่มแทบจะไม่ได้ช่วยเลยเหมือนกับไปดูพ่ออาชิตะทำอะไรนะครับวันนั้นเนาะวันเขาดาวแทบจะไม่ได้ช่วยถ้าเข้าไปช่วยก็คืออาจจะแบบไปเป็นภาระให้เขาซะมากกว่าอะไรแบบนี้นะครับนะก็ส่งกำลังใจครับเนาะไปให้อุ้งอิงด้วยก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครบรอบ1ปีของน้องแล้วนะครับอุ้มอิ่มก็เนาะคือเราพูดถึงน้องทุกๆวันนะครับมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นกับน้องในทุกๆวันนะครับแล้วก็คือถ้าไม่พูดถึงอุ๋งอิ๋งวันไหนเนี่ยแฟนคลับ FC ก็จะเข้ามาทวงและแชทมาทวงแล้วว่าวันนี้หายไปไหนจริงๆแล้วอุ๋มอิ๋มแทบจะไม่หายเลยนะนอกจากแบบว่ามีงานแบบเร่งด่วนจริงๆนะครับก็นะครับส่วนมากก็คือก็จะเข้ามาถามกันว่าอุ๋มอิ๋มหายไปไหนทำไมวันนี้ไม่ออกมาพูดข่าวน้องบางทีเราก็แบบตื่นสายบ้างอะไรบ้างเพราะว่ารับงานดึกนะครับทุกคนนะครับก็ตามนั้นนะครับหลายคนก็เข้าใจเนาะสำหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามกันจนถึงทุกวันนี้เนาะอยู่ด้วยอุ้มอิ่มก็อยู่ได้ก็ด้วย FC แฟนคลับของน้องอุ้งอิ๋งนี่แหละแล้วก็ FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนที่มาสนับสนุนอุ้มอิ่มเนาะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าอุ้มอิ่มจะทำอะไรหรือว่าอุ้มอิ่มจะเคลื่อนไหวอะไรนะครับแฟนคลับน้องก็คือรักให้การตอบรับเราดีมากๆเลยนะครับเนาะในทุกๆอย่างแล้วก็เมื่อวานนี้ขอบคุณไปยังพี่แองจี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับที่มาช่วยแชร์วิดีโอของคนลูกทุ่งเนาะเมื่อวานนี้อิ่มก็ได้มีการไลฟ์สดนะครับมีการไลฟ์สดในแฟนเพจของคนลูกทุ่งแล้วพี่แองจี้มาแชร์คือโอ้โหยอดวิวคนเข้ามาดูแบบเยอะมากขอบคุณนะครับขอบคุณพี่แองจี้ด้วยก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใครมีความคิดเห็นยังไงกับพ่ออาชิตะกับพ่อรุ่งคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากคอมเมนต์มาแล้วก็ฝากแชร์ให้มิ้มขับกระแสด้วยสนับสนุนมิ้มได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ